จอดลิทเทอไทยอินไซไทยแลนด์กลับมาที่การบินไทยสักลแล้วกันนะคะไม่แตะไม่ได้เนาะวันนี้ตั้งข้อสังเกตไหมครับการบินไทยไม่ใช่ข่าวนําของจอร์ดลิทเทอไทยเราถือว่าเมื่อวานมันคลายแม็กไปแล้วอมืมันมีคําตอบจบไปแล้ว แต่ในคําตอบที่บอกว่ามันมีแล้วนั้นมันก็ยังมีมีปมนะให้ต้ลงมีั่อเล็กๆอยู่เหมือนกันนะใช่เดี๋ยวมาดูกันเมื่อวานในที่ประชุมทังเตรีเห็นชอบการนําการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายค่ะ แต่ในที่ประชุมครอมอเมื่อวานก็มีการสกิดกันแรงๆนะเรื่องจะลดสัดส่วนหุ้นกระทรวงกันคลังในการปินไทยใช่จาก51ลงไป3เปอร์เซ็นตะ์ือน8ประมาณนั้นโดยปร,ประมาณนั้นทีนี้หุ้นของคลังที่ลดลงจะโยนไปไหนจะขายให้ใครใครจะเข้ามารับต่อ,อก็พูดก,กันถึงกองทุนวายุพักเพราะในที่ประชุมคอนรอ,รอเขาพูดถึงว่ากองทุนวายุพักจะมาซื้อในส่วนนี้3% ที่จริงนะที่จริงคนรอไม่ได้พูดหรอกแต่คนเสนอพูดอ้าคนเสนอกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็บอกว่าเอาละในกระบวนการฟื้นฟูการบินไทยก็ต้องลดสัดส่วนหุ้นคางลงไปเพื่อแปลงสภาพจากรัฐธรรมสาคิตรประเภทหนึ่งเป็นประเภทสามค่ะจะได้ใครขอขอดกดกติกาบรรยาททางราชการบำรัการจะได้จัดการฟื้นฟูด้วยวิธีทางธุรกิจได้แต่ไม่แต้มมืออะไรประมาณนั้นค่ะ ก็คำเนคนพูดเองว่าจะลดหุ้นของคลังลงมาสักสามเปอร์เซ็นต์แล้วจะเอาสามเปอร์เซ็นต์นั้นขายให้กับกองทุนบายุพักกระทรวงคมนาคมก็เห็นด้วยสําหรับประเด็นนี้นะก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรกะคมนาคมก็เห็นด้วยแต่เมื่อวานในโครมเขาก็เห็นชอบในหลักการในภาพใหญ่ได้แหละแต่พูดถึงเรื่องนี้สกิดไอ้เรื่องนี้สกิดกันเรื่องนี้คลังประกาศเต็มปากเต็มคําจะสั่ง กองทุนวายุพักมารับหุ้น3%ต่อจากกระทรวงการคลังก็มีคําถามในเชิงกฎหมายนะใช่ค่ะลัมตีก็มีบางท่านกองทุนวารุพักที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกองทุนวายุพักอยู่ในตลาดหุ้นใช่หรือไม่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนวายุพักก็คือประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่ กระทรวงการคลังลัมตีคลังมีอำนาจสั่งกองุนวัตรยุพักให้ไปซื้อหุ้นซื้อนี่ได้อย่างนั้นหรือ,อ,อทุกคนก็รู้ว่าหุ้นของการบินไทยมันเป็นหุ้นเน่าออจะสั่งให้กองุนวัตรยุพักไปซื้อหุ้นเน่าการบินไทยได้อย่างไรสั่งได้เหรอมีปัญหาข้อกฎหมายหรือเปล่าดูให้ดีนะเขอาอพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมมีบี้เรื่องนี้ในที่ประชุมค่ะลัมตีอุตมค่ะอึ้งไปเลยยังตอบไ,ไม่ได้ค่ะรฐธนอ,อุตะนี่เกิดการสะดุดหลายจังหวะคือเชอจี้หลายๆประเด็นแบบนี้นะคะรลจังหวะลัมตีขังก็อึ้งไปเลยค่ะ ทีนี่เอา,าละเรามาเรียนกันสักนิดหนึ่งไหมครับมาเรียนกันสักนิดหนึ่งไหมครับค่ะทางที่ต้องเลือกไม่ต้องพูดเราจะข้ามเพจทางที่ต้องเลือกรถสัดส่วนหุ้นคลังจาก51เหลือ47ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้เราข้ามไปเลยเราไปดูโครงสร้างหุ้นในก่นเป็นไทยกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะ ไอ้ที่บอกว่าร,รัฐบาล <58. S 2> รัฐบาลถือหุ้น51%จริงๆไม่ใช่นะไปดูจริงๆว่าถือเท่าไหร่กันแน่ถ้าในนามรัฐบาลจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่กระทรวงการคลังในส่วนอื่นด้วยรัฐบาลทั้งทางตรงและและทาง,ทางอ้อมก็แล้วกันแต่อยู่กระทรวงรกันหมดนะรัฐถือหุ้นในการบินไทยรวมทั้งสิน้น68.28%แบ่งได้ดังนี้ค่ะ1กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่51.03%ใช่ไหมคะ กองทุนวายุพักหนึ่งก็อยู่กระทรวงการคลังเนี่ยแหละ15.12%ค่ะแล้วมีแบงก์ออมสินก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเหมือนกัน2.13%ค่ะออมสินคลังสั่งได้อยู่แล้วล่ะใช่ค่ะเพราะคลังเป็นคนตั้งผอออมสินแล้วกองทุนวายุพักหนึ่งล่ะกองทุนวายุพักโดยตุลมาก็พูดทุกวันสั่งได้ไปเดี๋ยวจะสั่งให้ไปซื้อหุ้นก็นั่นไงแล้วมันต่างกันตรงไหนแต่คราวนี้มันไม่ใช่3%นะถ้าลดจาก51.03เหลือ47%เท่ากับ กระจายพุ้นออกไป4%ไม่ใช่สามนะจาก51ลดด้วย47ถูกไหมหายไปสมก็เหลือ48ป่ะทีนี้ทีนี้ข่าวมันสับสนข่าวนั้นก็บอกว่าจะลดให้เหลือ47ถ้าลดให้เหลือ47ก็ต้องหายไป4ี่ะแต่ถ้ายึดเอาลดลงไปสเปก็ต้องเหลือ48ใช่ค่ะสมมุติก่อนเอา38เอาเอาเอาเเเอา48เอา48เอาสเป็นต์เปนสระนะก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับ ปัญหาก็คือปัญหาก็คือต้องดูที่มาของกองทนรวมวายุพักใช่ไอ้เจ้ากองทุนรวมวายุพักเกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณอืมนี่วายุพักหนึ่งวายุพักวายุพักเกิดในยุคทักษิณจําได้ละยุคนั้นน้ตีว่าการกระทรวงกันคลังก็คือสุชาติชาววิธิษอืมคุณสุชาติชาววิ ยกรัฐบาลทักษิณแท่แหละเป็นคนตั้งกองทุนรวมประยุพักขึ้นมาใช่ค่ะครั้งนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อไปค้ำยันตลาดหุ้นถูกไหมถูกไหมใชม่ระดมออกหน่วยลงทุนแล้วก็ไปขาย<ง>ให้กับชาวบ้านระดมเงินสักก้อนหนึ่งออกหน่วยลงทุนก็ไปขายให้กับประชาชนแล้วก็เอาเงินที่ระดมได้จากการขายด่วนลงทุนให้กับประชาชน ไปซื้อหุ้นที่น่าสนใจเก็งกำไ้จึงเป็นที่มาของกองทุนรายยุพักกองทุนโดยยพักเกิดขึ้นสถานะของมันมันไม่ใช่หน่วยราชการหรือกิจการของรัฐหรอกแต่ว่ามันบริจารารโดยครังดังนั้นคา<ข>ังก็สั่งได้แต่ทีนี้ทีนี้เวลาพูดใช้คําว่าสั่งเนี่ยระวังจะเป็นประเด็นนะระวังนันจะกจายเป็นประเด็นปรอม<น>ย้อนกับมี่แผนฟื้นฟูได้อีกด้วยซ้าเขาบอกมันมีม,มันมีสองประเด็นในเชิงของกฎหมาย ประเด็นกฎหมายประเด็นที่1ก็คือกระทรวงการคลังสั่งให้กองทุนรวมอิยุพักไปซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้หรือไม่ประเด็นที่สองสมมติว่าสั่งได้สมมติก่อนว่าสั่งได้มันก็มีอีกประเด็นกฎหมายที่จะต้องตกผลึกนะสั่งให้ไปซื้อหุ้นที่มีปัญหาได้หรือไม่อมถ้าซื้อหุ้นดีๆจบ อ่าไม่มีปัญหาผู้ถือหุ้นที่เขาลงทุนเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะคนซื้อหน่วยลงทุนใน,ชาชนวายุพักก็คือประชาชนประชาชนเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าทำกำากาไรแต่ถ้าไปอันนี้แนะี่ยประชาชนก็เริ่มหนาว,นาวแล้วล่ะประชาชนเขาก็หวังเงินปันผลเยอะ<า>ๆบรรดาหุ้นที่วายุพักไปซื้อเอาไว้หุ้นดีด ถูกไหมหุ้นดีๆถูกไหมถูกต้องประชาชนก็ระดมทุนเข้าหวังกำลรอยู่แล้วค่ะถูกไหมล่ไม่มีฟรีค่ะไม่ชูจะมีปัญหาหรือเปล่านั่นแหละที่เขาตั้งข้อสังเกตกันด้วยต้องไปดูกันให้ดีๆค่ะเขาบอกไปหาเรือตลาดหลักทรัพย์ละการได้ไม่ได้ยังไงจะติดขัดอะไรเดี๋ยวจะกระทบชิ่งไปถึงแผนฟื้นฟูที่จะลังเข้าสู่กฎหมายล้มละลายเขาบอกว่าเมื่อวานนะทําไมคะเขาบอกว่าเมื่อวานนะนที่ประชุมครมอนนะเจ้อรรมนูญมีสะดุ้งหลายชั่วว่าเมื่อพูดถึงระวัง ปมกฎหมายอ,มอืะโอเคตามนั้น